คณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรด้านความมั่นคงของสหรัฐนะคะได้ขอให้ได้ขอให้นายจอร์จเคิร์ดนะคะ CEO ของบริษัทคาวสไตล์นะคะขึ้นมาชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตระบบซอฟต์แวร์นะคะที่มีข้อบกพร่องทำให้ระบบไซเบอร์นะคะล่มทั่วโลกเลยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองค่ะสำนักข่าวบูมเบิร์กนะคะรายงานว่าทางคณะกรรมการนะคะได้เรียกตัวนายเคิร์ตและขอให้รีบกำหนดเวลานัดหมายโดยเร็วค่ะโดยนายมาร์คกรีนนะคะประธานคณะกรรมการและนายแอนดูกาบาลิโนประธานคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานได้เขียนจดหมายถึงนายเคิร์ตว่าภายในเวลาไม่ถึง1วันเราเห็นผลกระทบร้ายแรงมากมายต่อภาคส่วนที่สำคัญระดับโลกเช่นการบินการดูแลสุขภาพการธนาคารสื่อและบริการฉุกเฉินเพิ่มเติมว่าชาวอเมริกันจะยังคงรู้สึกถึงผลลัพธ์ที่ตามมาจากเหตุการณ์นี้และสมควรได้รับข้อมูลโดยละเอียดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรรวมถึงขั้นตอนที่ทางบริษัทกำลังดำเนินการอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาค่ะทั้งนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาการอัปเดตซอฟต์แวร์รักษาระบบความปลอดภัยของ CloudStyle ที่มีปัญหาทำให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft ล่มสร้างความปั่นป่วนให้กับบริการอินเทอร์เน็ตทั่วโลกค่ะกระทบอุตสาหกรรมต่างๆทั้งสายการบินธนาคารบริการด้านสุขภาพทางด้าน Microsoft เองก็เผยว่ามีอุปกรณ์ที่ใช้ Windows ที่ได้รับผลกระทบราว8ล้าน5แสนล้านเครื่องหรือคิดเป็นไม่ถึง 1% ของอุปกรณ์ Windows ทั้งหมดอย่างไรก็ตามค่ะแม้บริการต่างๆทั่วโลกจะทยอยกลับมาใช้งานได้ในช่วงค่ำของวันศุกร์แต่บริษัทหลายแห่งยังคงต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานที่ค้างสะสมความล่าช้าและแม้กระทั่งเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกเหตุการณ์นี้จึงทำให้เกิดคำถามว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกได้อย่างไรและซอฟต์แวร์ที่สำคัญเช่นนี้ควรจะอยู่ในมือของบริษัทเพียงไม่กี่รายต่อไปหรือไม่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ